Hello，大家好，欢迎大家来到这个播客，跟杨老师学中文。我是主播杨丽群，我在泰国曼谷给您带来的精彩学习汉语和聊聊中国的节目。 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เรียนจีนกับหยางเราซื้อพอดแคสต์ค่ะดิฉันหยางลี่ฉินรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการหลักของพอดแคสต์นี้นะคะพอดแคสต์นี้จะนําเสนอรายการเรียนภาษาจีนแล้วก็การพูดคุยเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆเกี่ยวกับจีนมาสู่คุณผู้ฟังจากกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยค่ะวันนี้เรามาต่อกันด้วยเรื่องของเกาข่าวกันค่ะ เกาเข่าไม่ใช่คันเข่านะคะเกาเข่าก็คือการสอบ e n t r a n นซ์เข้ามาหาวิทยาลัยที่เมืองจีนค่ะก่อนจะไปถึงสนามสอบนะคะเด็กจีนต้องเตรียมตัวกันขนาดไหนและก่อนถึงห้องสอบต้องเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างถ้าเครียดมากๆควรจะทำยังไงดีแล้วผลสอบออกมาแล้วไม่ติดสอบตกไปไหนกันต่อดีคะไปฟังกันนะคะ งที่เราซื้อเล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะว่าพ่อแม่บางรายเนี่ยถึงกับต้องย้ายสัม,มโนโครัวให้ลูกตั้งแต่อยู่ชั้นประถมกันเลยนะคะเพื่อเตรียมปูเส้นทางอันราบรื่นสู่สนามสอบเกาเข่าที่รุ่งโรจน์ส่วนตัวลูกๆเองก็ต้องขยันเรียนกันตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเด็กๆที่จีนเรียนหนักกันมากนะคะโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายตอนมอปลาย3ามปีะคะ่ะต้องมีการติวเข้มกันมากๆเลย หลานคนจริงของเหล่าซือนะคะตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะมีหน้าที่เรียนเรียนเรียนแล้วก็เรียนอย่างเดียวเลยค่ะงานบ้านอะไรไม่ต้องแตะใดๆนะคะจนกระทั่งเข้ามาหาวิทยาลัยไปได้ถึงจะเพิ่งหัดทำกับข้าวหัดดูแลเรื่องส่วนตัวของตัวเองได้ค่ะลูกศิษย์คนจริงของเหล่าซือเล่าให้ฟังว่าตอนที่เรียนมปลายนะคะต้องเรียนหนักถึงสามสี่ทุ่มทุกวันเลยค่ะทุกวันนะคะแต่ต้องแย่งกันไปจองโต๊ะที่ ห้องสมุดนะคะเพื่อไว้อ่านหนังสือค่ะเพราะว่าในหอพักนะ่ะคับแคบมากมีไว้นอนอย่างเดียวนะคะอีกทั้งก็ยังมีคนเยอะในห้องเดียวกันด้วยทำให้ไม่เงียบเท่ากับห้องสมุดค่ะเรียนหนังสือไม่ได้นะคะนอนดึกแล้วนะคะยังต้องตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อมาท่องหนังสือต่ออีกค่ะทุกคนเราซื้อเคยเห็นเด็กๆที่จีนนะคะมาฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษใต้ต้นไม้แต่เช้าตรู่ก่อนเข้าเรียนกันค่ะเราซื้อเคยถามว่า แล้วอ่านหนังสือหนักแบบนี้ล้าบ้างไหมบ้างก็ว่าชินแล้วค่ะบางก็ว่าไม่มีทางเลือกบางคนก็บอกว่าเพื่อพ่อแม่เพื่ออนาคตเพื่อชีวิตที่ดีกว่าก็ต้องขยันหน่อยฟังแล้วอายเลยนะคะคนไทยเราเนี่ยแค่ทำกันบ้านประจำวันก็บ่นว่าเหนื่อยว่าชีวิตยากแล้วดีกรีความยากในการเกาเข่าของเราเนี่ยน้อยกว่าที่จีนหลายเท่านักค่ะเอาแค่ตัวเลขผู้สมัครสอบ หรือว่าตัวเนื้อหาข้อสอบนะคะซึ่งบางข้อที่จีนเนี่ยเป็นการเขียนเรียงความที่ต้องวิเคราะห์ต้องมีความรู้รอบตัวเยอะๆแล้วก็ต้องใช้ความคิดที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะถึงจะเขียนออกมาได้นะคะแค่นี้นะคะก็เห็นได้แล้วว่าความยากเนี่ยมันต่างกันเยอะมากเลยค่ะเมื่อเทียบกับที่เมืองไทยยังไม่รวมปัญหาเรื่องของสมมโนโครของเด็กๆต่างถิ่นอีกนะคะที่ทำให้พวกเขาเนี่ยจะต้องสอบให้ได้คะแนนสูงๆ ถึงจะได้เข้ามาหาวิทยาลัยที่ต้องการค่ะเห็นไหมคะว่าเกาเข่าเขาเนี่ยยากจริงๆเลยนะคะเตรียมกันตั้งแต่เด็กๆจนโตเลยค่ะในเรื่องของการเตรียมตัวก่อนลงสนามสอบนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องเตรียมบัตรประชาชนบัตรประจำตัวผู้สอบนะคะเครื่องเขียนต่างๆให้พร้อมเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ห้ามนำเข้าห้องสอบก็แน่นอนค่ะ ในยุคนี้นะคะอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆค่ะโดยเฉพาะที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ห้ามหมดนะคะพวกมือถือแท็บเล็ตสมาร์ทวอชหรือจะเป็นนาฬิกาสุขภาพก็ไม่ได้ค่ะและในยุคนี้ก็ต้องไม่ลืมหน้ากากอนามาัยด้วยค่ะในบางที่นะคะจะต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด -19 แสดงให้ดูด้วยค่ะก็ต้องเตรียมไปให้พร้อมนะคะแต่อันนี้เฉพาะบางที่เท่านั้นนะคะไม่ทุกที่ค่ะแล้วแต่กฎระเบียบของแต่ละท้องที่ไป ก่อนหน้าวันสอบจะมาถึงค่ะก็จะมีสื่อต่างๆของจีนนะคะออกมาแนะนำวิธีการผ่อนคลายความเครียดก่อนสอบนะคะโดยแนะนำท่าทางการฝึกหายใจแกว่งแขนพ่นลมออกทางปากนะคะบางก็แนะนำให้ออกกําลังกายหรือว่าคนที่ชอบร้องเพลงก็ให้ร้องเพลงที่ชอบออกมาดังๆนะคะเป็นการผ่อนคลายความเครียดค่ะหรืออย่างเทคนิคของจีนนะคะจะให้อาบน้ำอุ่นๆนะคะจะได้สบายตัวผ่อนคลายนะคะ บางรายก็แนะนำให้ฝึกนั่งสมาธิก็มีค่ะเรียกว่าเครียดหนักกันเลยทีเดียวไม่เฉพาะเด็กๆนะคะพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านก็ลุ้นกันตัวโก่งเลยค่ะวันสอบนะคะพ่อแม่บางรายเนี่ยถึงกับไปยืนเฝ้าหน้าประตูสนามสอบเลยนะคะน้องๆที่ยังไม่ถึงวัยสอบก็ไปลุ้นร่วมให้กําลังใจพี่ๆด้วยค่ะเรียกว่ากำลังใจเพียบเลยค่ะ หลังวันสอบเสร็จนะคะก็เป็นช่วงเวลาของการปลดแอร์กันเลยค่ะก่อนยุคโควิดนะคะหลายคนก็จะเตรียมแผนการท่องเที่ยวหลังสอบไปด้วยนะคะสอบเสร็จก็เก็บกระเป๋ากระโดดขึ้นรถลงเรือออกเที่ยวผ่อนคลายกันเต็มที่เลยค่ะก่อนจะกลับมารอรุ้นผลสอบกันอีกทีนะคะผลสอบก็มีแค่2ออย่างค่ะก็คือสมหวังกับผิดหวังติดกับไม่ติดนั่นเองนะคะคนที่ติดไม่ต้องพูดถึงค่ะถือว่ามีหนทางสู่อนาคตที่ปรารถนาแล้วนะคะ ส่วนคนที่ไม่ติดนีสสิขาไปไหนกันต่อดีอันนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับฐานะทางบ้านของแต่ละคนด้วยค่ะบางคนที่ฐานะทางบ้านดีหน่อยนะคะก็จะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศนะคะเรื่องประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่คนจีนชอบให้ลูกมาเรียนค่ะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายพอจะสู้ไหวนะคะแต่ในยุคนี้ค่ะการไปเรียนต่างประเทศอาจจะยากหน่อยคงจะต้องหาทางเรียนในประเทศกันไปก่อนค่ะอาจจะลองอ่านหนังสืออีกสักปีแล้วค่อยไปสอบใหม่ หรือไม่ก็เลือกเรียนวิทยาลัยอาชีวะเน้นฝึกอาชีพกันไปเลยค่ะหรือไม่ก็หาธุรกิจส่วนตัวทำซะเลยสำหรับคนที่มีทุนนะคะทั้งต้นทุนที่เป็นตัวเงินแล้วก็ต้นทุนที่เป็นความสามารถหรือประสบการณ์ค่ะซึ่งวัยรุ่นยุคนี้เก่งมากๆอยู่แล้วนะคะการหาเงินทำธุรกิจเองได้ตั้งแต่เด็กๆก็มีให้เห็นหลายๆลายเลยค่ะคนที่ทางบ้านนะคะมีผลผลิตทางการเกษตรก็จะมาไลฟ์ขายของให้ที่บ้านค่ะ นำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาชุมชนที่ตัวเองอยู่ก็มีค่ะส่วนบ้านที่ไม่ค่อยมีฐานะนะคะไม่มีเวลารอค่ะก็จะต้องให้ลูกออกไปหางานทำด้วยวุฒิมปลายนั้นเลยก็คงต้องเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานหน่อยนะคะแต่ก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆค่ะการเรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นก็ได้เราสามารถเรียนรู้ผ่านการทำงานได้เลยอย่างคนในสมัยก่อนนะคะจบแค่ป4เองแต่ก็สามารถขวนขวาย สร้างเนื้อสร้างตัวประกอบกิจการจนประสบความสาเร็จก็มีให้เห็นหลายรายนะคะบางคนเนี่ยไม่เคยไปเมืองนอกเลยแต่เรียนภาษาด้วยตนเองนะคะจนสามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้เห็นไหมคะหนทางมีให้เลือกมากมายทีเดียวค่ะการสอบเขาเขาไม่ติดไม่ถึงกับตันจริงไหมคะ สำหรับเด็กๆไทยเราที่กำลังเตรียมสอบ Entrance กันอยู่นะคะเราซื้อขอเป็นกำลังใจให้ค่ะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะผลออกมายังไงเราก็จะไม่รู้สึกเศร้าเลยค่ะเจียโยค่ะทุกคนสู้ๆนะคะฮ了，ล天的播จินเทียน家收้咱คอ再ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ